เรื่องเล่าป่าเหนือเขียนโดยนักแต่งอิสระธาราค่ายเพชรกุญชรป่าเหนือเป็นเรื่องราวในป่าเล่าเพื่อความเพลิดเพลินโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดจากต้นฉบับประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยป่าเหนือตอนที่2ทับ5ความเดิมตอนที่แล้วผมยืนงงอยู่ครู่หนึ่งพอหายจากอาการตกตะลึงก็ยืนหันหน้าหันหลังใจหนึ่งคิดว่าจะกลับไปเอาปืนที่ขนำแต่เมื่อแงนมองดวงตะวันก็ใกล้จะรับดงพ้นทิวไม้ลงไปทุกทีแล้วมือลูบคลำไปที่มีดเดินป่ายังห้อยติดเข็มขัดอยู่ที่สะเอวจึงตัดสินใจเอามือค้ำขอนเหวี่ยงสปริงตัวข้ามไปสำรวจร่องรอยที่เสือดำตัวนั้นมาหมอบซุ่มอยู่รอบบริเวณใกล้เคียงเดินวนเวียนพิจารณาอย่างละเอียดอยู่หลายอึดใจก็ไปพบจุดหนึ่งที่กอกล้วยน้ำว้าริมไร่ชายป่าซึ่งมีกอไผ่เตี้ยๆและต้นพังแหลที่มีใบหนาแน่นเป็นที่ร่มรื่นมากห่างจากจุดที่เสือหมอบอยู่ไม่มากนะมีรอยคุ้ยเคียและหลุมปลักดินของไก่ป่าอยู่มากหลายหลุมมีขนไก่ผลัดร่วงตกอยู่มากมายเป็นเครื่องบ่งบอกว่าไก่ป่ามาพักปลักดินอยู่ที่นี่เป็นประจำเมื่อเห็นรอยไก่มากมายอย่างนี้ผมก็เข้าใจทันทีนี่คือสาเหตุที่เสือดำตัวนี้มาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แน่ประจวบเหมาะกับที่ผมมายืนเก็บพริกอยู่ตรงนั้นพอดีผมเดินกลับไปยืนในจุดที่เสือดำหมอบอยู่เมื่อครู่ใช้สายตาสำรวจพินิจพิเคราะห์ไปรอบๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่ครู่หนึ่งด้วยความอึดอัดเพราะกลิ่นที่โชยเข้าจมูกแทบหายใจไม่เข้าเลยทีเดียวกลิ่นสาบเสือนี่มันแรงเอาเรื่องจริงๆครับขนาดเสือเล็กๆ กลิ่นของมันยังถึงขนาดนี้มันฉุนอับเหียนชวนวิงเวียนอย่างไรบอกไม่ถูกผมคุกเข่าลงตรงจุดนั้นใช้ข้อศอกยันพื้นก้มหัวตะแคงหน้ามองลอดใต้ขอนไปยังจุดที่ผมยืนเก็บพริกอยู่เมื่อครู่จากจุดนี้ไปเสือจะมองเห็นผมแค่เลยข้อเท้าขึ้นไปหน่อยเดียวเท่านั้นเพราะระยะของขอนไม้กับพื้นดินห่างกันเพียงคืบเดียวเท่านั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมนุ่งกางเกงยีนขาม้าเก่าๆที่ปลายขากางเกงขาดรุ่งริ่งมันจึงสงสัยว่าอาจจะเป็นเหยื่ออย่างใดอย่างหนึ่งของมันจึงนอนหมอบซุ่มกระดิกหางสังเกตอาการความเคลื่อนไหวในสิ่งที่มันสงสัยอยู่ก็ไม่แน่เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเพราะความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการของผมที่ไม่ก้มมองลอดใต้ขอนดูให้รู้เสียก่อนว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่และตั้งแต่นั้นมาเสียงเล็กเสียงน้อยในป่าแม้แต่เสียงกิ่งไม้เล็กๆหักกลางดินเพียงครั้งเดียวผมก็ไม่เคยประมาทอีกเลยโดยธรรมชาติของเสือเท่าที่ผมเคยเห็นและประสบมาจากลักษณะนิสัยพฤติกรรมเกือบทุกอย่างก็คล้ายๆกับแมวดีๆนี่เองประสาทสัมผัสกลิ่นทางจมูกไม่ดีอาศัยที่หูตาว่องไวเฉียบคมแม่นยำต่อเป้าหมายและฉลาดเล่ห์เหลี่ยมจัดที่มีความแตกต่างจากแมวอยู่บ้างคือเสือจะไม่ฝังกลบขี้กลบเยี่ยวของมันและเสือที่โตแล้วจะไม่จับสัตว์มาหยอกเล่นถ้ามันไม่จำเป็นหรือหิวจริงๆมันจะไม่ล่าเหยื่อและถ้าเหยื่อเก่าไม่หมดมันก็จะไม่ล่าเหยื่อใหม่เหมือนกันและเหตุที่พรานใหม่หรือคนที่เข้าป่าใหม่มักจะกลัวเสือนั่นก็เพราะว่ามันคือศักดิ์ศรีของป่าตัวโตฉลาดและตะบะนักล่าแรงมากครับพรานที่ไม่ช่ำชองจัดเจนเก่งกล้าจริงๆถ้าเกิดประจันหน้ากับเสือตัวที่แรงๆตัวที่แรงๆหมายถึงตะบะรังควานหรือวิญญาณร้ายต่างๆในป่าที่ติดตามมากับตัวเสือนั้นอยู่บนพื้นดินเมื่อตาต่อตาประสานกันพรานจะหมดเรี่ยวแรงไม่สามารถทำอะไรได้เลยบางคนที่ขวัญอ่อนๆไปเจอเสืออย่างประจันหน้าเมื่อกลับออกมาจากป่าได้แล้วมักมีอาการสะดุ้งหวาดผวาปั่มปั่มเป๋อเป๋อต้องไปให้พรานผู้ที่เก่งกล้าทางวิชาไสยศาสตร์เสกซัดน้ำมนต์เป่าปัดรังควานให้
จึงจะมีสติดีดังเดิมผมนั่งฟังเสียงต่างๆทั่วไปในบริเวณป่าทั้งที่ไกลและใกล้แต่ที่มาสะดุดใจทําให้ครุ่นคิดอยู่คือเสียงช้างหักไผ่โผงผางที่ดังเป็นระยะแว่วมาจากในดงลึกที่ไกลออกไปซึ่งดังอยู่ในทิศทางของด่านใหญ่นั่น